เจ๊จับอย่าตกโอ้ยเราอ่ะนี่คือคาร์บอนที่เขาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เทปนี้ค่อนข้างมีสาระสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆพี่ๆที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่การเล่นรถแต่งรถนะคะเทปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะคะก็จะมีเพจร่วมคองแต่งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ราคาถูกนะคะให้การสนับสนุนในเทปครั้งนี้พร้อมทั้งเพจของร้านสติกเกอร์นะคะร้านป้าย76นะคะสนใจก็ติดต่อได้ตามเพจด้านล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญสปอนเซอร์ใจดีอีกหนึ่งคนพี่ยิมครับยิมเดสซิ่งทุ่มแบนเป็นคนเอื้อสิ่งของให้เรามาพิสให้เรามาแก้พิสูจน์ให้เรามาดูว่ามันแตกต่างยังไงและขาดไม่ได้แน่นอนนั่งอยู่นี้ครับนี่ครับเอาปั๊มราคาหลักแสนมาซื้อเล่นเล่นให้เราดูอ่ะช่างถามหน่อยอันนี้คือปั๊มใหม่ปั๊มเก่าอันนี้ปั๊มมือสองแล้วไหนปั๊มมือหนึ่งอันนี้ปั๊มมือหนึ่งก็คือเอาของใหม่แกะกล่องเนี่ยมาลื้อให้ดูเลยก็วันนี้ตรงนั้นอยากรู้อยากรู้อ่ะเดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าทำไมวันนี้เราถึงมาที่นี่และทำไมเราถึงต้องมาดูปั๊มทุกคนบางคนเด็กใหม่ๆจะไม่รู้จักปั๊มปั๊มเดิมๆเป็นยังไงคะช่างอิฐบอกน้องๆหน่อยปั๊มเดิมๆก็เป็นปั๊มติดรถที่เป็นปั๊มมาตรฐานสำหรับการใช้งานซึ่งลูกสูบขนาดเล็กแล้วก็ผ้าเบรกจะดันฝั่งเดียวแล้วก็BS หยิบปั๊มในตู้ให้ผมหน่อยตัวสีน้ำเงินปั๊มที่เป็นปั๊มเขาเรียกว่าเกรดเลสซิ่งเกรดหรือจะเป็นเกรด HP รถบ้าสตรีทยูธเปลี่ยนมันจะแล้วมีดียังไงเปลี่ยนแล้วมันมีดียังไงซึ่งหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนแล้วมันดีตรงไหนแล้วทำไมต้องเปลี่ยนใช่ทำไมใช้ดำเนินไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ย2ขอดเหมือนกันครับผมถูกมั้ยเนี่ย2ลูกสูบ1 2ไอ้เนี่ยก็2ลูกสูบเหมือนกันถูกมั้ย1 2ครับผมแต่หลักการมันคนละแบบอันเนี้ยมันคือหลักการผ้าเบรกตายตัว1ข้างอันเนี้ยมันคือหลักการผ้าเบรกตายตัว1ข้างแล้วก็ใช้ลูกสูบดันเข้าหาถูกต้องลูกสูบดันเข้าหาซึ่งพระเบรกอยู่นี้แล้วสูบแรงเข้าหางเนี้ยครับแล้วระยะเบรกอ่ะมันยาวฝ่ามันมีการเฟดมันมีการเฟดแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นบีบพระเบรกเข้าหากันคือลูกสูบมันเป็นไงมีสองมันซ้ายขวาใช่มันมีสองข้างคือถ้าเราลูกเดียวก็จริงแต่มันมีสองข้างซึ่งมันบีบเข้าหากันซ้ายขวาเงี้ยกรณีที่มาเปลี่ยนพระเบรกให้มันเรซซิ่งขึ้นเพราะอะไรช่วยได้ไหมผ้าเบรกที่ดีขึ้นก็ช่วยในระดับหนึ่งนะเพราะเครื่องที่เรา modify มากขึ้นเลยต้องเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนครับมีส่วนแต่ว่าปั๊มเบรกเป็นปัจจัยหลักมากกว่าที่ทำให้หยุดรถดีขึ้นก็คือมีแรงดันจากลูกสูบดีก็หากันหยุดดีฝ่าอาการเฟดของการเบรกจะน้อยฝ่าเพราะว่ามันเบรกหยุดได้เร็วกว่าไงพี่เอ็ดครับผมมันเบรกคือจับโป๊ะหยุดเลยแต่เนี้ยเบรกลาคือจากเดิมเอาลูกสูบข้างเดียวไปดันถูกต้องไปดันจานให้มันโดนผ้าเบรกข้างนึงถูกต้องเส้นหนีบใช่แต่เนี้ยผ้าเบรกหนีบหากันสองข้างเลยอันนั้นเพื่อชะลอให้มันช้าลงแล้วเพื่อให้หยุดถูกต้องใช่คือเขาจะมีระบบน้ำมันน้ำมันวิ่งผ่านสองข้างเลยสองข้างเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน้ำมันจะวิ่งผ่านจากอันนี้จะวิ่งยิงลงลูกสูบนี้แล้วก็ยิงลงลูกสูบนี้มันจะเบรกพร้อมกันสองอันก็มีทางเดินน้ำมันใช่และในส่วนของแท้และของปลอมเนื้องานบางคนซื้อของไปแล้วไม่รู้ตัวเองอะซื้อของแท้หรือของปลอมใช่คืออย่างน้องๆโอ้โหพี่ปั๊มพี่อะไรตัวเป็นแสนรถส่งรถซี่อะไรแถวบ้านผม650บาทจะบอกงี้ก่อนคนยังเข้าใจคนยังไม่เข้าใจเยอะมากว่าทำไมปั๊มอะราคามันถึงแพงแล้วทำไมมันแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงไม่ใช่มันไม่ดีนะมันศักยภาพคนไหนมีแค่ไหนก็เอื้อแค่นั้นแต่คุณสมบัติมันแตกต่างถูกต้องปั๊มมันมีเกรดลิสติ้งเกรด GP เกรด HP แล้วก็เกรดธรรมดาเกรดธรรมดาก็คือปั๊มแบบนี้ที่เป็นรถใส่รถบ้านติดรถสแตนดาร์ดติดรถสแตนดาร์ดแล้วเกรด HP มันก็จะเป็นพวกนี้ที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งขึ้นมาเพิ่มสมรรถนะก็คือดีกว่าเดิมนิดนึงใช่แล้วถ้าเกรดลิสติ้งก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกรด HP เอ้ยถ้าเกรด GP มันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะคนละเรื่องเลยก็คืออยู่ที่คุณสมบัติครับเราใช้รถถูกต้องอยู่ในสมบัติที่เราใช้รถจริงๆแล้วจะใส่ไป HP ใส่รถบ้านก็ไม่มีผลดีอะไรนะใช่เพราะเครื่องมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ใช้อะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้คนปรับแต่งก็คือแล้วแต่ความชอบแต่บุคคลบางคนอยากจะใส่แบบสวยงามแล้วสวยงามอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างมันมีกรณีของจานเด็กเป็นคาร์บอนเนื้อผ้าเบรกก็เป็นคาร์บอนถูกต้องดีไหม
ดีไหมดีทนความร้อนกว่าเป็นพันองศาเลยโอ้ก็เบรกจนจานแดงทั้งใบเลยมันไม่เฟดพี่เอ็ดแต่ข้อดีก็ข้อดีของมันก็มีข้อเสียในการดามมาคือฝุ่นผงโคตรเยอะเลยเพราะว่าคาร์บอนมันออกแล้วก็จานเบรกจะสึกไวมากแต่ไม่เหมาะแต่ไม่เหมาะสำหรับรถบ้านมันเหมาะสำหรับรถแข่งซึ่งมันต้องใช้แล้วมันต้องเปลี่ยนทิ้งใช้แล้วก็ต้องเปลี่ยนทิ้งพอมีตัวอย่างของจานคาร์บอนไหมมีตัวอย่างแผ่นของหลังอันนี้เป็นพลาสติกคาร์บอนเซรามิกอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนอยากจะมีตาช่างให้ดูเจ๊จับอย่าตกโอ้ยเราอ่ะนี่คือคาร์บอนที่เขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคาร์บอนจะน้ำหนักเบามากถูกต้องราคาสูงมากถูกต้องจานนี้เท่าไหร่จานนี้เหรอใบ 48,000 แต่ถ้าเป็นของมือหนึ่งก็หลายหมื่นนะสาบานได้พระเบกคาร์บอนจับ จับเบามากเข้าใจละที่เขาบอกเพียวคาร์บอนอะไรที่เกี่ยวกับคาร์บอนอย่างอุปกรณ์แต่งที่เป็นรูปแบบการขับลัมโบกินี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์จีพีรัสซี่ที่ขับทำไมต้องเป็นคาร์บอนรู้ละเพราะมันเบาแล้วทำให้คือการเบรกอะไรคือต้องเป๊ะต้องเที่ยงต้องแม่นใช่นี่เดี๋ยวขออนุญาตช่างเดี๋ยวช่างให้ดูเลยในแต่ละตัวน้ำหนักเบาเดี๋ยวให้ดูนะคะ1นิ้วนี่โอ้โหตาช่างน่ารักมากเออจะบอกว่าไม่รู้เบาถึงขนาดนิ้วก้อยและอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าของแต่งทำไมเน้นพวกคาร์บอนไทเทเนียมเนื่องด้วยน้ำหนักที่วัสดุที่แข็งแรงเบาเหนียวราคาถึงค่อนข้างสูงกว่าอนุญาตกับนะครับนี่คือการสูบเซตศูนย์อันนี้เป็นผ้าเบรกของอะไรครับแมมโบเหมือนกันแต่เป็น อีเกตหนึ่งเป็นของอันนี้เป็นเซรามิกผสมคาร์บอนอันนี้เป็นผ้าเบรกปักข้างนะอันนี้ของตัวนี้ของตัวนี้แต่เนี้ยเป็นผ้าเบรกแบบพวกปั๊มซีพอร์ตปั๊มอย่างนี้เลยไหนๆก็แกะเลยขอดูตัวอย่างนี่ครับผ้าเบรกอะไรครับช่างอันนี้เป็นผ้าเบรกคาร์บอนไอ้ผ้าเบรกปักข้างของรุ่นนี้ของรุ่นนี้ถูกต้องเป็นเนื้อผสมเหรอคะมันผสมคาร์บอนครับกับเซรามิกคาร์บอนเซรามิกผสมกับทองแดงพอดีอันนี้เป็นเกียร์พิเศษเหมือนกันครับที่ใช้ในการแข่งขันเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะพิเศษขึ้นมาตัวเนี้ยจะเป็นผ้าเบรกคาร์บอนเลยอันนี้ค่าละกี่สูบอันนี้ค่าละสูบอันเนี้ยค่าละ2สูบก็คือหมายความว่าอันนี้เป็นปั๊มใหญ่กว่าใช่นี่ปริมาณไม่เท่ากันเลยใหญ่กว่าเยอะเรามาดูน้ำหนักดีกว่าว่าระหว่าง2สูบกับเอ้ย2สูบกับ4สูบใช่มันต่างกันยังไงแล้วจะตอบโจทย์เรื่องว่าทำไมรถอ่ะที่ตัวท็อปๆระดับท็อปๆมันถึงแพงมันแพงด้วยเรื่องอะไรแค่ปั๊มเบรกเนี่ยเขายังมีมาตรฐานสูงเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เจ๊ลองดูว่าอันนี้กับอันเนี้ยอันไหนมันหนักกันเพราะว่าปริมาตรมันไม่เท่ากันดูแล้วอันนี้เล็กกว่าสั้นกว่าจริงๆก็ดูแล้วเหมือนอันนี้จะต้องเล็กเบากว่าอันนี้ดูใหญ่กว่ากว้างกว่าอันนี้น่าจะหนักกว่าแล้วน้องๆคิดว่าอันไหนหนักกว่ากันระหว่าง4ลูกสูบกับ2ลูกสูบใช่ถ้าอยากรู้ช่างกิจคำตอบให้ลองตาช่างตรงๆเลยขึ้นไหม714กรัม714กรัมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเซตสูบก่อนอันนี้จะเป็นพับเบกคาร์บอนหายไปเท่าตัว211กรัมโอ้ไปหายไปต้อง500นะ500 400กับ500สรุปว่าไม่เท่ากันเลยโดยสิ้นเชิงโอ้โหมันหายไปเยอะมากเลยนะใช่เพราะว่าอยากบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันก็ยังขับด้วยคาร์บอนมันเป็นคาร์บอนนะข้างหลังอันเนี้ยมันเป็นเหล็กน้ำหนักซึ่งมันต่างกันอยู่แล้วด้วยโดยคุณสมบัติด้วยหลายๆอย่างและอย่างที่บอกอ่ะมันมีหลายเรื่องที่มันทำให้ปั๊มพวกเนี้ยมีความแพงอย่างสมมุติว่าลูกสูบพวกตัวเรซซิ่งตัว GP พวกเนี้ยลูกสูบเนี่ยเขาจะลดน้ำหนักจะทนความร้อนมากกว่าตัวปกติซึ่งตัวปกติพวกเนี้ยลูกสูบจะเป็นอลูมิเนียมครับพวกเนี้ยจะเป็นไทเทเนียมแหละ
แล้วโคตติ้งเข้าไปเพื่อความลื่นเพื่อกลับตัวคืนปั๊มเร็วไม่ฝืดพอมีลื่นบ้างไหมที่เห็นเป็นแทนลูกสุดแทนเนี่ยมีโถก็นี่ก็อยากได้มีหมดขยันนอกจอตลอดขยันนอกเรื่องที่วางไว้ว่าเราจะเอาแค่นี้ก็ไปหยิบอันนู้นอันนี้มาคือไล่ให้เห็นเลยว่ามันแตกต่างยังไงมันคุ้มกับราคาที่เราเสียไปไหมพี่เอสมีคนเขาบ่นเรื่องพี่เอสว่ารู้มากรู้เยอะรู้จริงปะเนี่ยก็มัวปลาเลยครับอาศัยหาพวกอยากรู้ก็ถามปกเอสในคลิปวิดีโออ่ะใน YouTube อ่ะหลายๆเทปเขาบอกว่าทำไมเนี่ยบก.เอสรู้เยอะรู้มากแสนรู้ไม่ใช่หมาถามจริงเอสรู้เพราะอะไรตั้งเดิมทำอะไรมาก่อนคือเมื่อก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่วงการรถแต่งสวยงามผมอยู่กับทีมแข่ง Yamaha Racing Thailand ก็คือผมอยู่กับนักแต่งช่อง3ในรูปแบบของแดกก่อนนะเอ้ยรูปแบบของเซอร์กิตนักแต่งช่อง3นะฮะโอ้โหคือผมอยู่ปรมาจารย์เลยนะทีมแข่ง Yamaha แล้วพอมาช่วงนึงมาเล่นรถแดกคือเรามีร้านเราทำรถแดกเปิดร้านด้วยร้านอะไรแต่ตั้งแต่2จังหวะก็คือผมมีที่ปรึกษาอาจารย์ผมก็คือนับเปียกซามอนก็จะเป็นพวกแดกตอนนั้นแดดเคียร์กำลังแรงเลยแล้วก็เป็นน้าหนุ่มกำแพงโอ้โหนั่นก็ปรมาจารย์นะแล้วก็เป็นนาชาติเคยสีโอ้โหอันนั้นนาชาติเคยสีผมจำได้ช่วงยุคโซนิกวิ่งไทยราชกิจเลยที่ทำเป็นรูปยาวชักยาวแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่ในหนังสือมาเข้าเป็นรูปแบบแล้วก็มาเจอกันนะคะอันนี้เอสเขาจะทำหน้าที่กองบรรณาธิการทุกคนจะถามว่าบก.คืออะไรก็คือบรรณาธิการนะคะก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้การถ่ายรูปแนะนำเสนอก็คืออยู่กับวงการโมไซนี้มาก็กี่ปี25ปีครับเราก็เคยอยู่หนังสือกันด้วยกันนะหนังสืออะไรคะต้องขออนุญาตครับก็คือเลสไบค์ครับก็คือเมื่อก่อนผมเป็นบก.อยู่หนังสือเลสไบค์ครับค่ะแล้วจะยาวก็จะทำหน้าที่การตลาดนะคะดูแลเรื่องโฆษณาเราก็จะรู้จักกันคือถามว่าทำไมเราถึงรู้จักคนเยอะรู้จักคนเยอะคอนแทคเรามีเยอะใช่ที่ถ้าว่าผมในมุมของหนังสือเลสไบค์คนนี้เลยอยู่กับผมมาก็ตั้งธุรกิจเชิญครับนี่เลยเรารู้จักกันมาตั้งแต่ไงวะเนี่ยโอ้ยตั้งแต่10ปีได้แล้วอะกี่สิบตัวเนี่ยผมรู้จักกับพี่ก่อนก่อนเปิดร้านนี้แน่นอนก่อนเปิดร้านนี้เพราะว่าก่อนวิ่งถ่ายรูปบนมุ้งอยู่เลยใช่นะเรารู้จักกันมานานแล้วอยู่หลัก10ปีอะธุรกิจอะมีแน่นอน10ปีผ่านมีแน่นอนก็คือเราถึงบอกว่าเราเป็นเพื่อนฝูงกันเราคุยกันคุยกันเองก็แบบพี่อิดครับคุณอิดครับก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าเล่าไม่กล้าบอกหรอกคุณอิดครับวันนี้คุณอิดจะมาขอปั๊มอะไรให้กับผมดูเลยครับอิดก็ไม่กล้าพูดเราเลยมันก็เก่งมีการเป็นคนของเขาเขาเป็นอย่างนี้คร่าวๆนะครับเราต่อเรื่องปั๊มหน่อยเดี๋ยวนอกเรื่องเกินเดี๋ยวจะมีดราม่าร้องไห้กันก็ได้ในส่วนของลูกสูบแต่ลูกครับของปั๊มแต่รุ่นอะอย่างเลสซิ่งเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีหลายประเภทครับเดี๋ยวสมมุติว่าปั๊มเดิมเนี่ยลูกสูบเห็นเลยว่าเป็นเหล็กชัวร์เลยน้ำหนักไม่ต้องคุยน้ำหนักไม่ต้องคุยอันนี้คือเหล็กแล้วพอเป็นเกรดเรซิ่งหรือเกรด HP ก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้อันนี้คือเป็นเกรด HP ย่อมาจากแล้วก็ High Performance High Performance ก็คือเป็นไฮเปอร์ฟอร์มานซ์คือปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นแต่ตัวนี้ยังเป็นก็เป็นยังเป็นไฮเปอร์ฟอร์มานซ์อยู่ก็ยังเป็นเกรดทั่วไปครับผมเริ่มต้นก็น้ำหนักก็จะประมาณนี้น้ำหนักประมาณนี้แล้วก็จะโดดเป็นเรซิ่งครับเรซิ่งกับ GP ก็ยังแยกกันอยู่เรซิ่งก็จะต่างกันที่ตัวเนื้อพวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมฟอสซีเอ็นซีตัวเนี้ยจะเป็นอลูมิเนียมฟอสปกติครับฟอสคืออะไรฟอสคือการขึ้นลูกการหล่อขึ้นลูกใช่หล่อขึ้นลูกเป็นตัวปั๊มแล้วก็มากัดเก็บซึ่งความแข็งหรือการทนความร้อนยังสู้เป็นชิ้นงานทั้งตัวไม่ได้ก็คือสู้ CNC ไม่ได้ยังสู้ CNC ไม่ได้ถูกต้องมันทนความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ความแข็งความคงทนเยอะกว่าก็คือสุดท้ายปั๊มที่ดีต้องเป็นงาน CNC ถูกต้องก็คือเป็นเกรดสูงขึ้นมาครับอย่าบอกว่าดีหรือไม่ดีผมว่ามันดีเหมือนกันแต่มันดีต่างกันแล้วที่เห็นวันนี้อย่างผมขออนุญาตทุกอย่างวันนี้มันมีงาน CNC 2ตัวก็คือปั๊มน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันถูกแต่มันแค่ต่างสี
น่าเป็นรุ่นเดียวกันและมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างที่ราคาให้เจ๊ยาวไทยก่อนให้เพื่อนๆไทยก่อนมันแตกต่างที่ราคาใช่มันเหมือนกันนะอ่ะในมุมมองของเราอันไหนแพงกว่ากันมันหนักเท่ากันเออมันก็ไม่ได้หนีแต่ดูจากรูปทรงเท่าเผินๆนะก็มีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันไม่เยอะนะมาเจ๊ยาวลองดูเหมือนกันเลยแล้วเด็กมันดูรู้เรื่องได้ไงเออใช่ดูเหมือนกันคือเป็นงานเซียสีเหมือนกันใช่ไหมถ้าดูมันผ่านอาจจะหยอกผมไม่เคยเล่นก็เหมือนกันเนี่ยคือผู้หญิงอะนะดูก็เขาบอกว่าเด็กอะผู้หญิงเด็กอะเด็กกับผู้หญิงดูไม่ออกหรอกดูไม่ออกหรอกเดี๋ยวขออนุญาตเก็บให้ก่อนแพงของแพงไว้ในตู้เลยพี่อุ้ยเหมือนนะคือเหมือนมากเลยอะดูยากนะใช่ถ้าคนดูไม่เป็นก็ดูยากอันนี้จะเป็นปั๊มตัวเนี้ยแค่ต่างกันเรื่องการเก็บงานติดกับรถเลยครับส่วนมากปั๊มตัวนี้จะเป็นเกรดเรซซิ่งแล้วครับผมโดยปกติไม่ติดรถในบ้านเราแน่นอนครับจะใส่กันเลยรถแข่งพวกอัพสเต็ปขึ้นมาจากรถบ้านจะเป็นรถแข่งสนามนะพวกเวอร์ซูเปอร์ไบค์เอเซโรเรซซิ่งประมาณนั้นแล้วก็ GP ประมาณนั้นแล้วพอมาอยู่บ้านเราเอาแปลงใส่รถอะไรที่ยอดนิยมเห็นเยอะมากเยอะมากเวฟ KR เวฟ KR PCX สเปกโก้ X-Max แล้วก็พวกรถก็รถต่างๆแปลงได้หมดพี่เนื่องจะแปลงเนื่องด้วยเลยครับเนื่องด้วยขนาดลูกสูบมันหรืออะไรผมว่าด้วยความพอเหมาะกับที่ใช้ในบ้านเรามากกว่าครับรถอ่ะมันพอเพียงพอสี่สูบมันพอกับจับเบรกก็คืออยู่แล้วลูกสูบมันจะมากกว่าพวกนี้แล้วถูกต้องอันนี้ของเดิมแล้วอันนี้จะมากกว่าอันนี้มากกว่าปกติแล้วอันนี้คือสี่พอร์ตครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้แมทกันด้วยครับเพราะว่าถ้าปั๊มสี่พอร์ตเราจะใส่จาริกมากไดมิเตอร์ไม่ได้ก็เบรกไม่ดีปั๊มบนอีกปั๊มบนอีกก็มีส่วนสำคัญถูกต้องแล้วไอ้ชุดที่จะใช้ขับ4พอร์ตส่วนมากปั๊มบนต้องเริ่มต้นจากปั๊มขนาดไหนผมว่านะถ้าเอาดีๆนะผมว่าต้องเริ่มขนาดเบอร์16ถ้าบอกเบอร์ไปน้องๆก็คงอาจสงสัยขนาดลูกสูบก็จะเป็นพวกอิตาลีขึ้นไปถูกต้องไปอิตาลีขึ้นไปเป็นโลโก้ขาวอิตาลีโลโก้แดงหรือฐานดำมีเบอร์16ด้วยถ้าเผื่อผมเงินน้อยอ่ะผมอยากเอาปั๊มเดิมบนแล้วเอามาให้ตัวนี้ได้ไหมปั๊มแรกเดียวใส่ได้แต่นิ่มคือกำแล้วลึกมากไม่ปัญหาประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยผมคิดว่าไม่ควรไม่เวิร์กกำแล้ววืบเสียวกำแล้วแทนที่จะแบบกำที่ตึงอยู่ไม่เราต้องกำเยอะมากแล้วเวลาตกใจเวลาเบรกใช่ถูกต้องเวลาตกใจก็คือถึงต้องมีเรื่องปั๊มบนเข้ามาถูกต้องเกี่ยวข้องกันพอเวลาใครเปลี่ยนปั๊มแรกเนี่ยผมแนะนำว่าพี่ต้องมีปั๊มบนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใครจะเปลี่ยนปั๊มผมแนะนำว่าควรทำปั๊มบนก่อนปั๊มล่างแล้วอย่างเนี่ยลูกสูบไม่เหมือนกันเหมือนกันไหมอันนี้ลูกสูบเหมือนกันเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่เป็นถ้าเป็นเกรด GP ก็จะโดดขึ้นมาเป็นไทเทเนียมจะให้ดูอันนี้เจ๊ไม่ตอบผมเลยอันไหนแพงกันดูแล้วซ้ายแพงกว่าตัวนี้นะใช่เจ๊บอกตัวที่แพงกว่าแล้วน้องๆคิดว่าอันไหนแพงกว่ากันเก็บคำตอบในใจเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูว่าเพราะอะไรแล้วตัวเนี้ยใช้กับรถบ้านเราได้ไหมน้ำหนักก็เหมือนกันนะเท่ากันนะมาแกะวัดอะนี่ให้ดูใกล้ๆกล้องไหนครับนี่ให้ดูมาใกล้ๆเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบมันต่างกันเหมือนตัวควาสหรือตัว CNC หน่อยนึงป่ะมีจุดมองอยู่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่ายังไงดูให้สอนที่กันดูนิดนึง2ตัวเนี้ยราคาต่างกันเท่าไหร่ผมว่าต่างกันเยอะมากอ่ะเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อันเนี้ยอยู่ที่ 14,500 แต่อันเนี้ยมันอยู่ที่ 2,000 ฮะจริงเหรอจริง 14,500กับ 2,000 กว่าโหต่างกันตั้งเป็น10เท่าเลยนะแล้วถ้าเผื่ออยากรู้ว่ามันต่างกันเพราะอะไรสิ่งแรกเลยที่ต่างกันน่ะเนื้ออลูมิเนียมแน่นอนครับผมอันเนี้ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับผมอันเนี้ยเป็นอลูมิเนียมปกติธรรมดาจะลดต้นทุนแล้วจะมีผสมมีผสมมาไม่ใช่ 100% อลูมิเนียมอลลอยสำหรับน้องๆที่ไม่รู้กับอลูมิเนียมธรรมดาแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่ความแข็งอันไหนแข็งกว่าอันนี้แข็งกว่าคืออลอยแข็งกว่าแข็งกว่าแล้วผ่านกรรมวิธีฮาร์ดอโนไดท์ฮาร์ดอโนไดท์เท้าฟังก่อนไม่ใช่ฮาร์ดปกติ
ฮาร์ดอโนไดซ์คือการฮาร์ดเข้าไปคือการทุบเคลือบผิวให้แข็งเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งเอามีดกรีดได้ไม่เป็นรอยเลยเฮ้ยจริงฮาร์ดอโนไดซ์เนี่ยแต่อันเนี้ยพี่อ่ะแดโดนเข้าไปรอยเนี่ยคืออย่างเงี้ยแน่นอนโดนพวกเศษเม็ดหินเม็ดกรวดไม่เป็นเป็นแต่น้อยมากถ้าไม่จัดจับไม่จัดจับไม่เป็นแต่อันเนี้ยแน่นอนยับก็พี่ดูตัวเนี้ยใส่กับรถแข่งมาพี่ดูอยู่ปั๊มหลักพี่ดูดิหินกระเด็นไม่รู้เท่าไหร่พี่ดูดิเป็นรอยนิดเดียวเองไอ้ยังก็เหมือนล้อแม็กซ์สิที่ล้อแม็กซ์อะอลูมิเนียม 100% กับอลูมิเนียมถูกต้องถูกต้องคล้ายๆล้อแม็กซ์ที่เป็นตัวงานจีนกับตัวงานแพงประมาณนั้นแต่ล้อแม็กซ์จะเป็นกับวิธีการฟอร์สพี่ครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ฟอร์สมันเป็นอลูมิเนียมอลลอยโดยเฉพาะที่สั่งไปเป็นเกรดพิเศษซึ่งราคามันก็จะต่างกันแหละเนี่ยเหตุผลที่ต่างกันแน่นอนพอกับล้อเลยเหมือนกันที่ราคาแบบต่างกันเยอะคืออย่าตัดสินที่ภายนอกถูกต้องเหมือนกันเหมือนสวยสวยอันนี้จริงๆดูสวยราคาต่างกันหนูผมซื้อแถวบ้านผม650 1,500 1,600วัดยากเนาะไม่เหมือนนะวัดยากมากเลยเพราะเรายังไม่รู้ไหนแท้ไหนเทียมอ่ะแล้วถ้าเผื่ออยากจะรู้ข้างในอ่ะก็ต้องรื้อดูรายการนี้มาทั้งทีช่างอินว่าต้องจัดเดี๋ยวตามมาต้องรู้ต้องจัดต้องชัดเจนอันนี้ถามก่อนถ้าเราเป็นคนซื้อปุ๊บดูภายนอกเราไม่รู้เนี่ยแล้วภายในเขาไม่ให้รื้อเราทำยังไงดีจุดสังเกตข้างนอกก่อนได้ไหมให้แบบเนี่ยเอาบันทายก่อนดิตัวร้านเอาบันทายก่อนดีนะมันเป็นตัวตายตัวฝาดมันจะมีเกลียวเนี่ยที่กินเข้าไปข้างในเห็นไหมเนี่ยตัวแท้มันจะตาเกลียวเข้าไปสุดกินยังข้างในเลยแต่ตัวเทียมเนี่ยเกี่ยวไม่กินหมายความว่าของเทียมทันดีของแท้พอตับเกี่ยวมาไม่โดนชิ้นงานผมคิดว่าเหมือนกับแบบเขาไม่ได้ใส่ใจตรงจุดตรงเนี้ยแต่มัมโบเขาอาจจะใส่ใจคืออาจจะตับให้มันเลยมาเพื่อบางคนใส่น็อตยาวกันนิดนึงก็ไม่มีปัญหาชนอะไรแต่เนี้ยถ้าใส่น็อตยาวไม่ได้เลยก็คือไข่เข้าไม่ได้แล้วก็ตัวเรือนที่มันไม่เหมือนกันแน่สีเห็นไหมพี่การกัดทิ้งงานเนี่ยอันเนี้ยเป็นรอยพี่ดูเอามือลูบเป็นรอยเส้นพี่ลืมมือลูบปื๊ดแล้วพี่เอามือลูบเห็นไหมเนื่องจากว่าดูชิ้นงานตรงนี้จะสังเกตดีถ้ามองแบบดีๆใกล้ๆจะมีลายเส้นของใบมีดถูกต้องมีลายเส้นของใบมีดเนี่ยลายเส้นแล้วก็นี่รอยของดอกมิลลิ่งใช่ในส่วนของแท้ไม่มีเลยเออจริงว่ะไม่มีเลยเนี่ยลายดอกอันนี้มีลายดอกเป็นลิงอันนี้ไม่มีเลยพี่เอจะไม่รู้เลยมาก็คือดูกล้องข้างยากครับน้องข้างยากแล้วมีเทคนิคอะไรถ้าเกิดแบบน้องๆอยากจะรู้ว่าเอ้ยพี่ผมเลือกซื้อเนี่ยแล้วผมโดนหลอกหรือเปล่าแท้เทียมบางทีไปซื้อมือสองมาเขาบอกผมแท้เขาบอกแล้วก็มาขิงกันในเน็ตมันก็มีเลเซอร์อีกซึ่งก็เขาก็ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นี่เลเซอร์ตัวนี้พี่เอลองมือรูดลึกมากพี่ลงรูดซึ่งไม่เหมือนตัวเลขเขาอาจจะก๊อปได้ล็อตไหนก็ได้แต่เขาไม่สามารถความลึกของตัวเลขไม่ได้เหมือนเขายิงแค่มันผ่านแต่อันนี้ยิงลึกมากเหมือนกันดูกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะประมาณนั้นครับคือรายละเอียดตรงนี้ครับคือหลักการใหญ่ๆก็ให้ดูที่ตัวผิวงานก่อนซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วแล้วก็ดูเรื่องเกลียวครับมันตามไม่สุดแล้วก็ดูเรื่องเลเซอร์3ดูเรื่องเลเซอร์3จุดครับที่เห็นแน่ๆเลยคือหยิบดูหุ้ยไม่ได้แล้วเกียวน็อตเหมือนกันไหมเกียวน็อตถ้าตัวแบบแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะเหมือนกันด้วยนะแต่ว่าผมเคยเห็นตัวที่กรอบระดับแพงเกียวละเอียดนะเพราะเกียวน็อตจริงๆอ่ะเกียวจะไม่เหมือนกับน็อตทั่วไปใช่เป็น M10 พิษ1แต่อันเนี้ยเขากรอบกันเป็น M10 พิษ 1.5 เป็นเกียวหยาบอันนี้คือเกียวละเอียดซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยก็เหมือนบางคนครับถอดปั๊มเดิมมาจะใส่พวกปั๊มบัมโบ้ไม่ได้เอาน็อตเติมใส่ไม่ได้เรียบร้อยเลยเยี่ยมถ้าไข่เข้าก็ซื้อใช่แล้วโอ้นี่เก็บความรู้เลยนะคะใช่แต่บางตัวเขาก๊อปเนี่ยนะบางตัวก๊อปเคียงเหมือนก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคามันก็มีหลายเกณฑ์กันไปตั้งแต่1 A 5 A 10 A ใช่แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าตัวเทียมก็ยังไม่เหมือนกันทีเดียวถึงยังไงก็ต้องมีจุดเด่นจุดด้อยที่จับได้เฮ้ยช่างแต่ถ้าเกิดราคามันห่างกันอย่างนี้ผมรับได้นะรับได้แต่ข้างในก็ยังไม่รู้ไงก็คือนี่พูดถึงราคาไม่ได้กับเสียค่าว่าไอ้น็อตตรงเนี้ยมันก็ไม่มีผลกับผมอยู่แล้วแต่น้องเอ้ยน็อตเกี่ยวก็ช่างมันไม่เกี่ยวเบรกได้ป่ะเบรกได้อยู่โอเคแล้วมันแตกต่างกันยังไงอีกอยากรู้
รื้ออ่ะรื้อเลยระหว่างรื้อผมถามช่างดีกว่าผ่านมีการรื้อที่ไหนเยอะไหมผมว่าจำไม่ได้แล้วผมรื้อเยอะจัดแล้วรื้อแล้วเคยมีประกอบไม่ได้ไหมไม่มีอ่ะผมยังไม่เคยรื้ออะไรที่ประกอบไม่ได้สักอย่างก็คือที่นี่คือซ่อมบำรุงได้หมดผมซ่อมบำรุงหมดครับยางโอลิงคาจะเปลี่ยนจะล้างจะขัดมีหมดครับลูกสูบเนี่ยมีไหมมีเนี่ยผลิตมาใหม่เป็นไทเทเนียมด้วยช่างแต่งเองใช่นี่ที่เราถามคืออย่างนี้เราก็อัปเกรดได้ได้เรามีซิ่งสีผ่อนธรรมดาเราอยากจะอัปเกรดลูกสูบที่จากเดิมเป็นอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมอัพเพื่อเป็นไทเทเนียมถูกมีชุดมีอัพแล้วมันดียังไงอ่ะให้ดูชิ้นงานไทเทเนียมอันที่เป็นโลโก้ของช่างอิฐเลยครับที่ทำมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับพวกของแต่งลัมโบอันนี้มันอันนี้เดิมหรออะไรคะอันนี้คือสแตนดาร์ดติดปั๊มครับสแตนดาร์ดติดปั๊มพวกเนี่ยครับลัมโบเนี่ยแหละสแตนดาร์ดติดปั๊มลัมโบเลยอันนี้คือของแท้ก่อนแอบแล้วก็เดี๋ยวเป็นของเทียบให้เดิมทำไมเบากว่าอันนี้ไม่หนักกว่าของช่างอิฐเดิมมันเป็นอลูมิเนียมครับอันนี้เป็นไทเทเนียมแต่คุณสมบัติไทเทเนียมอ่ะมันจะทนความร้อนดีกว่าไทเทเนียมโอกาสบิดตัวน้อยกว่าเรื่องลูกสูบอะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เรื่องน้ำหนักเบาหนักแต่แค่ทนความร้อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเหล็กเขาก็ถามผมอีกอ้าวแล้วถ้าเป็นเหล็กอะมันก็หนักเหมือนกันไม่ได้เหล็กมันไม่ทนความร้อนเหมือนไทเทเนียมไทเทเนียมทนความร้อนกว่าเยอะมากนี่น่าว่าไอ้มันหนักกว่าเหมือนจะหนักแล้วก็ไทเทเนียมยังมีวิธีโคตติ้งได้ให้ลื่นสามารถทำให้มันลื่นได้ถูกต้องมันสามารถโคตติ้งได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะถอดให้ดูนะครับอยากรู้อยากว่างานเทียบกับงานแท้มันจะต่างกันแค่ไหนเราไม่ได้ไปบับใครนะแต่ว่าเราต้องการแค่บอกให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้รู้เพราะว่าบางครั้งเด็กรุ่นใหม่ขอคำปรึกษามาแบบจะยาวอย่างเงี้ยจะยาวเลยบอกว่าเอาอย่างนี้จะรวบรวมแล้วก็ขอความรู้จากช่างดีกว่าที่เจอเยอะมากคือพี่ครับผมมีปั๊มเพื่อนขายมือสองครับเนี่ยครับแท้หรือเทียมมันดูยังไงครับเนี่ยเพื่อนมาบอกผมว่าของแท้ขายในราคา 1,500-1,600 แล้วผมจะดูยังไงใช่ก็เราก็เลยมันไม่ค่อยมีใครมาหน้าแก่อย่างนี้ให้คุณหรอกก็ทุกอย่างมีราคาใช่ทุกอย่างมีราคาวันนี้ต้องขอขอบคุณครับนี่สปอนเซอร์เลยช่างอิฐนี่เอาปั๊มใหม่ๆมาแกะให้ดูเลยกับพี่ยิมพี่ยิมนะคะพี่บอกว่าถ้าให้ความรู้ท่านเป็นแนวทางของน้องเขายินดีค่ะยินดีที่จะให้ความรู้ช่างอะไรต่ออ่ะก็เดี๋ยวรื้อรูปสูบให้ดูข้างในก็เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรต่างเลยเหมือนกันครับเหมือนกันว่านี้เอาขอเป็นลูกใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวงัดลูกใหญ่เหมือนกันแล้วกันใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักเหมือนกันเลยดำสีดำเหมือนกันเลยเนี่ยสีดำเหมือนกันเลยที่เปิดๆนี่ก็ไม่หนักเนี่ยใช่อลูมิเนียมเหมือนกันพี่เอ๊ะดูครับอลูมิเนียมเหมือนกันไม่หนักนะแทบจะไม่แตกต่างนะพี่ขอวัดหน่อยดินี่แกะยันซีนเลยตายตายปั๊มใหม่เซ็ตสองในของกล่องร้อยเก้าสิบห้าพูดถึงเบากว่านะเบากว่ามันทำโลโบเฟสมาบางกว่าแอบช่างได้ป่ะแอบช่างน็อตน่าจะไม่เท่ากันแต่ผมจะแนะนำให้ดูลูกสูบดีๆนะครับมันไม่เหมือนกันฟาดไม่ดี2ลูกนี้ไอ้ลูกเอลเทียมดูจัดลายดูข้างในดูลายนี่ข้างในอันนี้คือของเทียบแต่แข็งเห็นป่ะเห็นมีลายจริงไหมถ้าเป็นคนไม่มีความรู้อะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อง
อ่ะของแท้นี่ให้ดูนี่ค่ะพอเยอะว่ารำเนียนเนียนกันอันนี้นิ่มฝาอาจจะมองยากมันเองอ่ะไม่แล้วเอาแค่ดูแบบเป็นแนวทางแล้วจากช่างน้ำหนักในส่วนของซีนนะช่างเป็นไงซีนให้พี่เอจับอันนี้แท้พี่เอพี่เขารู้สึกว่าแล้วพี่เอจับเทียมเอาเหมือนเอาจริงๆนะเหมือนเทียมกระด้างกว่าถูกต้องแท้ออกจะสมูทเนียนๆหน่อยนิ่มฝานิ่มฝามันมีเหตุผลนะจริงๆหลักใหญ่ใจฟาร์มปั๊มน่ะถึงให้เป็นเกล็ดอลูมิเนียมที่ต่างกันลูกถูกจะลูกตรงไม่เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายลูกยางเท่านั้นตัววัดคือปัญหาที่เจอส่วนมากลวกที่ลูกยางการทนน้ำมันเด็กแต่ลูกยางตัวนี้มันทำไม่ได้ยากนะเราเห็นเคยเห็นตามโรงงานที่นี่ทำไม่ยากเก๋แต่ว่าเกจที่สำหรับทนน้ำมันเด็กทนความร้อนอ๋อมันต้องการผสมในถูกต้องซึ่งลูกยางเนี่ยถ้าเบิร์กแมมโบเนี่ยเส้นละ850บาทฮะเส้นนี้นะใช่แต่ว่าเทียมเนี่ยเส้นอ่ะ40 50บาทฉันมาไปฉีดเองได้ไหมมันไม่เหมือนกันอ่ะอันเนี้ยผมเคยเทสแล้วโยนลงผมไม่อยากแนะนำให้เด็กกันแต่กลัวเด็กไปลองถ้าเทสเนี่ยโยนลงน้ำมันเบนซินเนี่ยรู้เลยอะไรรู้เลยอะไรพองไม่พองไม่อันเนี้ยมันยังไม่พองแต่อันเนี้ยเรียบร้อยเลยก็เหมือนหนังยางอย่างเงี้ยพี่ยังไปให้โรงงานที่ฉีดยาอันยางยากเพราะว่าเขาต้องมีส่วนผสมที่มันไม่เหมือนชาวบ้านใช่แล้วยางที่มันทำเป็นคาร์บอนอ่ะมีอย่างนั้นได้ไหมคือมันต้องเทสอะว่าความร้อนเท่านี้มันทนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องลื่นด้วยนะถ้าสายไปแล้วฝืดที่จบหรือสูบกับอ๋อมันต้องมาลาสกับตรงนั้นด้วยใช่800อ่ะกระตลาดขึ้นเลยอีกหนึ่งส่วนแล้วลูกสูบ2อันโตเท่ากันไหมลูกสูบเนี่ยถ้าถามผมนะดูจากสายตามันใกล้เคียงใกล้เคียงผมเอาลองเอาลูกสูบแท้เนี่ยใส่เทียมก็ได้รอเทียมใส่แท้ก็ได้ก็ได้นี่เทียมใส่แท้ก็ได้แต่รู้ไหมพี่เอสที่มันเกิดเหตุผลสำหรับที่ผมถามเนี่ยมาอะไรของความไม่มาตรฐานของปั๊มสำเนาเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมชื่อใหม่ปั๊มสำเนามันหลวม มันหลวมเพราะว่าลูกสูบเนี่ยขนาดใส่ปั๊มแท้นะหลวมมันไม่สามารถคือเขาไม่ทำเท่าออริจินอลแล้วก็เนี่ยดูของมันคือมันเป็นตัวเลขที่ละเอียดมากใช่มันเป็นไมครอนดูเนี่ยของมันแสงของมันโอ้ของนี่ขนาดของมันเองยังหลวมเลยเนาะนี่นี่ของมันแสงของมันเจ๊เนี่ยของมันแสงของมันเนี่ยอันแท้เนี่ยพอดีเลยคือทุกอย่างเนี่ยคือปั๊บตัวนี้ใช้โอลิงเป็นตัวรับหน้าหมดเลยถูกต้องความร้อนอยู่แต่ว่าถ้าเคลียร์เนี่ยมันเยอะเกินไปลูกยางเนี่ยมันกำหนดสเปคมาเพื่อลูกสูบความโตเท่านี้แต่พอเขาผลิตลูกสูบมาเล็กกว่ามันก็จะเกิดปัญหาแล้วค่าเคลียร์มันเยอะเกินไปเขาวิ่งกระแทกได้บีบได้มันปิ้นไปปิ้นมาใช้งานสึกเข้าสึกออกแล้วก็ลูกยางมันก็รั่วเนี่ยข้อเสียของมันคือระยะสั้นใช้ได้และระยะยาวรั่วพี่ครับเดี๋ยวผมก็ซื้อเนี่ยครับ 2,000 มาผมก็มาอัปเกรดให้ช่างอิฐใส่ลูกสูบแท้ได้ไหมครับว่าไม่คุ้มเฮ้ยแน่นเลยใช่แน่นขึ้นเลยใช่อัปได้ไหมครับพี่ก็ได้นะแต่คิดว่าคุ้มแล้วเผื่อผมอยากจะเปลี่ยนโอลิงแท้ได้เป็นข้างในผมเป็นของแท้มันจะเหมือนกันไหมครับเหมือนมันแท้เลยครับก็ใช้งานประสิทธิภาพได้ดีเลยคือเราซื้อแค่เรือนบอดี้ถูกต้องที่เป็นงาน CNC ถูกต้องแล้วมาอัปเกรดเป็นของแต่งที่เป็นซีนแท้ปั๊มลูกสูบแท้ใช่หรือหาลูกสูบแท้ก็ได้เงี้ยใส่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปจอดกับเพื่อนกระโดดขิงอีกเพราะมันดูบอดี้ใช่เพราะมันดูบอดี้ไม่ได้มานั่งแกะข้างในดูเลยเสร็จแล้วซื้องานเทียบมาแล้วใส่ของแต่งก็พอครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าซื้อของเทียม1ตัวครับคุณไปเลือกซื้อปั๊มแท้ตะเกียบล่างๆสัก1ตัวดีกว่าคือเป็นสเปคที่มันต่ำลงถูกต้องสเปคที่มันต่ำลงก็คือตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็อยู่ตัวนี้อยู่ 4,000 กว่าบาทมันมีตัวล่างลงอีก 3,000 กว่าบาท4,000กว่าบาทก็คือตอนนี้มือ2ก็เพิ่มอีก 1,000 กว่าบาทก็ได้ตัวนี้แล้วใช่แต่เป็นของแท้สบายใจของแท้สบายใจถ้าในการเลือกตัดสินใจถ้าถามผมถ้าพี่ถามผมว่าอันไหนคุ้มค่าหรืออันไหนจะดีกว่าผมตอบว่ามันแล้วแต่การตัดสินใจของบุคคลมันอยู่ที่กระเป๋าใครกระเป๋าใช่ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็ซื้อตัวนี้ถ้าไหวให้ซื้อตัวนี้ถ้าไม่ไหวซื้อตัวนี้แต่ถ้าเป็นทางของผมนะ
ผมคิดว่าพี่ตังที่พี่ซื้อตัวเนี้ยไปซื้อตัวนี้ที่เป็นเขตรางมาใส่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีงบแต่เราอยากสวยก็คือตัวนี้เอาไปใช้ในคราวคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าถ้าเกิดมันรั่วขึ้นมาตัวนี้อย่างแรกเลยคุณอาจจะต้องทิ้งแต่อันเนี้ยมันเบื่อมันขายได้เพราะว่ามีราคาแค่นั้นเองแต่คืออย่างที่บอกแล้วแต่งบใครงบมันแต่จะใช้ในกระเป๋าแต่ถ้าใครอยากเป็นเท่านั้นมีความรู้สึกว่าฉันซื้อของก๊อฟแต่ว่าฉันอาจจะทำข้างในเป็นของแท้หรือก็ได้ก็ได้เพื่อระบบทุกอย่างมันอยู่ที่ส่วนต่างและเงินในกระเป๋าถูกต้องว่าไหวแค่ไหนไหวแค่ไหนครับทำอะไรก็อย่าไปเดือดร้อนใครเขาไม่ใช่ระบังคำว่าคุณจะต้องใส่ของแท้เท่านั้นแต่เรากำลังจะบอกว่าศักยภาพคุณในกระเป๋ากับงบประมาณที่คุณมีไม่ต้องเบียดเบียนใครเนี่ยแค่นั้นพอที่วันนี้ให้มาดูเพราะว่ามันแตกต่างยังไงใช่แล้วแต่ชอบที่เหลือน้องพี่นี่ตัดสินใจเองใช่แต่ตัดสินใจเอาอะประกอบแล้วมีอะไรอีกไหมที่มันแตกต่างก็ไม่มีที่จริงหลักใหญ่จะฟาร์มอยู่แค่ประมาณนี้คือดูคร่าวๆทางเดินน้ำมันเหมือนกันทางเดินน้ำมันในทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยชิ้นงานก็โอเคก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานสำเนามันก็มีหลายเกรดถูกตั้งแต่เหมือนเป๊ะและไม่เหมือนเป๊ะเพราะว่าเหมือนเป๊ะเนี่ยบางชิ้นเนี่ยสามารถใช้อะไหล่แท้ได้เลยได้เลยใช่ถูกต้องตรงเป๊ะทุกรุ่นตรงเป๊ะทุกรุ่นแล้วก็ไม่เหมือนเป๊ะก็มีซึ่งเรื่องของเนี้ยเราจะมีส่วนของปั๊มตัวเนี้ยซึ่งเป็นงานที่บอกเลยว่าเขาเรียกว่าลอสซี่ก็เหมือนกับตัวนี้แต่มันไม่เหมือนกันเลยสิ้นเชิงใช่สำหรับน้องๆตัวนี้ก็น่าจะอยู่ราคาหลักประมาณพันนิดแต่ก็ชิ้นงานก็ดูครับก็จะเป็นงานหล่อกับงาน CNC เราจะไม่แกะให้ดูเพราะว่างานค่อนข้างต่างกันเยอะระหว่าง CNC กับหล่อแต่ให้ดูเป็นแนวทางเป็นวิธีการทานว่า CNC แบบนี้นะหล่อแบบนี้นะเราจะได้ดูเป็นพื้นฐานให้นะคะแล้วก็งานหน้าถ้ามีโอกาสน้องๆอยากรู้ตัวไหนว่ามันแตกต่างกันยังไงก็พี่ครับอยากได้ปั๊มบนครับเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวเจ๊ผมจะไปหาซื้อปั๊มมาแกะให้ดูขอหรือสปอนเซอร์หรืออยากจะเป็นกันสะบัดครับผมอยากรู้ครับกันสะบัดคอ SDMX แท้กับเทียมหรือสำเนามันแตกต่างกันยังไงครับมีกี่เกรดกันสะบัดนี้ราคาแตกต่างมากนะผมว่าผมอยากได้ใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้สำหรับเจ๊ยาวเอาของมาเอาของมาผมสามารถรื้อผมประกอบกับให้คุณได้เหมือนเดิมคนนี้เขาผมถึงมั่นใจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่กล้าเอาปั๊มตัวแสงมาเล่นถ้าเป็นผมผมไม่กล้า